วันนี้เวลา 16:08 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการประธานพระบัญชาแต่งตั้งพระสังฆาธิการประกอบด้วยเจ้าคณะจังหวัดจำนวน2รูปได้แก่พระครูประสิทธิ์ศีลคุณดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดยโสธรธรรมยุทธและพระครูวิจิตรศีลาจารย์ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสงขลาสตูลธรรมยุทธรองเจ้าคณะจังหวัดจำนวน5รูปและผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงจำนวน22รูปพระสังฆาธิการคือผู้ปกครองดูแลคณะสงฆ์ในเขตปกครองและวัดให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยกฎหมายกฎมหาเถรสมาคมข้อบังคับระเบียบคำสั่งมติประกาศและพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชมีหน้าที่ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงามของคณะสงฆ์รวมถึงจัดการและพัฒนาศาสนศึกษาและศึกษาสงเคราะห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ให้เป็นไปด้วยดีในการนี้ได้ประทานสัมโมทนียกถาความสำคัญตอนหนึ่งว่าท่านทั้งหลายได้รับตำแหน่งก็เพื่อทำการงานบริหารคณะสงฆ์และการพระศาสนาตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายท่านกำลังจะต้องทำงานใหญ่ขึ้นต่อไปถ้าท่านเอาจริงเอาจังตั้งใจทำงานแล้วพบเจอปัญหาแต่ไม่ย่อท้อยอมพ่ายแพ้กลับมุ่งมั่นหมั่นเพียรที่จะแก้ปัญหาให้คลี่คลายไปได้ท่านย่อมเป็นบุคคลผู้ทรงคุณประโยชน์ใหญ่หลวงฉะนั้นท่านจะท้อถอยไม่ได้เพราะงานที่ท่านรับผิดชอบนั้นเป็นภาระธุระของส่วนรวมเป็นกิจการคณะสงฆ์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของบ้านเมืองเรา